สุดฮาแข่งขันเก็บขี้ควายประเพณีวิ่งควายชาวชุมชนป่ายุบจังหวัดชลบุรีโดยวันที่6พฤศจิกายน2566นายวิทยาขุนปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายประจำปี2566ชุมชนป่ายุบนอกซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณตลาดป่ายุบพื้นที่หมู่3ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีนายจิรวัฒน์ละอ่อรุ่งเรืองกิจกำนันตำบลหนองไผ่แก้วในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านบึงในฐานะผู้จัดงานรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานมีทั้งการประกวดพืชผลทางการเกษตรการประกวดควายสมบูรณ์การประกวดควายสวยงามการประกวดควายตลกขบขันและการแข่งขันเก็บขี้ควายที่ถือเป็นไฮไลท์ที่สามารถเรียกได้ทั้งเสียงเชียร์และเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานขณะที่นายจิรวัฒน์ละอ่อรุ่งเรืองกิจกำนันตำบลหนองไผ่แก้วบอกว่าประเพณีวิ่งควายตลาดป่ายุบที่จัดขึ้นโดยชาวชุมชนและผู้นำท้องถิ่นรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดชลบุรีที่มีมานานกว่า100ปีแล้วในงานประเพณีวิ่งควายตลาดป่ายุบจะจัดขึ้นทุกปีในวันแรม8ค่ำเดือน11ซึ่งในปีนี้มีควายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า350ตัวขณะที่การแข่งขันเก็บขี้ควายนอกจากจะเป็นเกมที่สนุกสนานและสามารถเรียกได้ทั้งเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานแล้วยังถือเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายที่ต้องการให้ชาวบ้านได้ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่จัดงานให้กลับมาสะอาดดังเดิมโดยผู้ที่ชนะเลิศในปีนี้สามารถเก็บขี้ควายได้มากถึง28กิโลกรัมได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาทเป็นกำลังใจ